รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลุยสยามรายการที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมและประเพณีไทยนะครับวันนี้ผมได้เขาดีๆนะครับผมมีญาติอยู่ต่างประเทศนะครับแต่เขาจะมาเที่ยวเมืองไทยผมก็เลยอยากให้ญาติมีความประทับใจเมื่อมาถึงประเทศไทยนะครับแล้วผมจะไปหาของฝากที่ระลึกนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อัมพวามาดูกันว่ามีของฝากที่ระลึกอะไรบ้างนะครับไปพร้อมกันเลยนะครับลุยตอนนี้นะครับผมกำลังหาของฝากที่ระลึกนะครับก็มีปลาทูไม่ใช่ปลาวันนะครับปลาทูกินไม่ได้นะครับของปลอมเย็นสบายเลยครับเมื่อกี้นะครับผมเดินรอบๆก็อัมพวามีของฝากที่เหลือเยอะนะครับแต่ผมอยากได้สิ่งที่จะให้อยากมีความประทับใจแล้วผมเห็นว่าเป็นจรงปางช้างนะครับแล้วผมอยากได้แบบนี้นะครับจะให้ญาติเพราะว่ามีความเป็นไทยนะครับแล้วศิลปะสวยมากก็ Google บอกว่ามันแค่หานาทีนะครับย่อเดินได้นะครับจากอัมพวาไม่ได้ไกลมากแล้วผมจะพาเราคุณผู้ชมนะครับไปที่บ้านเป็นจรงนะครับไปตอนนี้นะครับผมก็เดินทางถึงตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งมีคนรุ่นใหม่นะครับที่รักศิลปะไทยมากนะครับแต่ยินว่าที่นี่นะครับจะมีเครื่องเป็นจรงมันคืออะไรทำอย่างไรอยากรู้ใช่ไหมครับตามผมเข้ามาเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่นี่บ้านเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครามใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์ไทยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเครื่องเบญจรงค์คือเครื่องเบญจรงค์ครับผมแล้วขออนุญาตเข้าในโชว์รูมนะครับได้ครับเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับได้เลยครับเชิญเลยครับผมบ้านเบญจรงค์บางช้างถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความสามารถในการทำเครื่องเบญจรงค์ครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2545จากกลุ่มคนที่รักในงานศิลปะไทยทั้งการวาดลวดลายเบญจรงค์และเครื่องเคลือบศิลาดลอันแสนงดงามบ่งชี้ถึงศิลปะวัฒนธรรมในชุมชนบางช้างที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษปัจจุบันนะครับมีสมาชิกทั้งหมด8คนสืบทอดศิลปะนี้มานานกว่า15ปีพร้อมต่อยอดเบญจศิลาดลแห่งเดียวในจังหวัดโดยเปิดกว้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้สนใจได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและเรียนรู้วิธีการทำอันแสนปราณีตอีกด้วยครับชื่อเบญจรงค์ครับสงสัยมากนะครับเบญจรงค์มาจากไหนเบญจรงค์เครื่องเบญจรงค์นะครับมาจากประเทศจีนครับประเทศจีนใช่ครับโดยมีการสั่งทำโดยราชสำนักของไทยครับในการใช้ในวังเท่านั้นในอดีตนะครับส่วนเบญจรงค์แปลว่า4-5สีนะครับก็คือสีหลักของเบญจรงค์ครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ย
สีเนี่ยได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วมีหลายเฉดสีครับครับผมได้เพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็รูปทรงก็ไปยุคไปตามสมัยเหมือนกันครับผมแล้วมีคำถามเลยครับปกติข้างในจะใส่อะไรบ้างนะครับเช่นจะเปิดได้นะครับเปิดได้ครับอย่างในอดีตนะครับจะใช้ในรัชสมัยจะใส่พวกอาหารเครื่องอาหารใช่ครับแต่ปัจจุบันเนี้ยก็จะเป็นการประดับตกแต่งแล้วก็ใส่ของใช้บ้างนะครับส่วนของที่ใช้งานอะไรจะเป็นประมาณนี้ครับอ๋อเล็กช้างเสียบน่ารักครับผมอันนี้สัตว์ปากกาใช่ช้างเสียบปากกาก็ไปยุคให้เข้ากับยุคสมัยครับซึ่งปัจจุบันนี้มันต้องมีรูปทรงที่ค่อนข้างแบบทันสมัยนิดนึงมีการประยุกต์แล้วก็ดัดแปลงให้เข้ากับชีวิตคนในปัจจุบันนะครับสวยมากนะครับใช่ครับอันนี้เป็นของฝากของชีวิตแล้วก็เป็นของใช้ได้ครับครับใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วตอนนี้นะครับเราเดินไปดูเครื่องเบญจรงค์เพราะว่ามีหลายแบบนะครับเราชอบไปนี่นะครับชอบมากจะมีรูปนายหลวงนะครับรัชกาลใช่ครับแล้วก็เป็นงานถมทองอันนี้เป็นงานที่ช่างของเราภูมิใจทำกันหลายเพราะว่าเป็นงานที่เราทำที่ระลึกใบนี้เราไม่ได้จำหน่ายครับจะเป็น1คู่ครับเราเก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าช่วงที่ผลิตเป็นช่วงที่ประเทศไทยสูญเสียครับก็เลยเก็บไว้สำหรับโถใบนี้เนี่ยเราใช้ช่างทั้งหมดประมาณ4คน4คนต่อ1ชิ้นงานใช่ครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ใช้เวลาเกือบครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนต่อ1ชิ้นนะครับแล้วก็เผาอีก10ชั่วโมงนานแล้วนะครับใช่ครับกว่าจะได้ชิ้นนี้ออกมาครับผมชอบมากนะครับแต่มีอีกชิ้นนึงนะครับสงสัยชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ถ้าเป็นคนภาคกลางเรียกว่าเขียวไก่กานะครับแต่ถ้าเป็นเชียงใหม่เชียงรายจะเรียกว่าศิลาดลครับศิลาดลใช่ครับศิลาดลก็คือเคลือบสีเขียวที่แตกลายงาแบบนี้ครับแตกลานแบบนี้นี่เป็นเอกลักษณ์ของเคลือบศิลาดลนะครับศิลาดลคำนี้นะครับมาจากภาษาไทยใช่ไหมภาษาไทยครับเป็นแปลว่าหินสีเขียวที่แตกลายงาครับนะฮะอันนี้จะเป็นเคลือบเบญจรงค์จะเป็นสีขาวธรรมดาเบญจรงค์จะมีลายประมาณนี้วาดรูปประมาณนี้แต่ศิลาดลสีเขียวสีเขียวฟ้าออกนิดวิธีการแยกระหว่างเครื่องเบญจรงค์และเครื่องเคลือบศิลาดลคุณผู้ชมสามารถสังเกตได้ง่ายๆจากสีครับเบญจรงค์จะมีสีขาวเป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบที่มีการเขียนลวดลายลงบนเครื่องขาวมีความงดงามตามลวดลายไทยส่วนศิลาดลจะมีสีเขียวไข่กาสีเขียวหยกหากสังเกตดีๆนะครับก็จะเห็นผิวของภาชนะแตกลายงาซึ่งแปลว่าหินสีเขียวที่แตกลายงาครับและเมื่อเขียนลวดลายเบญจรงค์ลงบนเครื่องเคลือบศิลาดลก็จะเรียกกันว่าเบญจศิลาดลซึ่งมีให้ชมที่นี่ที่เดียวครับไม่ใช่แค่นี้นะครับจะมีเยอะแยะข้างในเดี๋ยวตามผมนะครับใช่ครับผมมาดูกันครับเพลิดเพลินกับความงดงามของเครื่องเบญจรงค์และเบญจศิลาดลกันไปแล้วช่วงหน้าที่เชื่อเกรกจะพาไปดูกระบวนการทำเบญจรงค์กันครับว่ากว่าที่จะได้ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นนั้นใช้ระยะเวลานานแค่ไหนและมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับลุยสยามคลื่นความถี่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพวกเราทุกการจัดสรรคลื่นความถี่สร้างประโยชน์ด้านการสื่อสารที่ไร้ขีดจำกัดเพื่อ นำมาให้บริการด้วยการส่งคลื่นความถี่จากเสาส่งสัญญาณมือถือให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัยด้วยค่าความแรงสัญญาณตามเกณฑ์มาตรฐานสากลทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจในทุกการสื่อสารไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุดทุกการใช้งานสทช.กำกับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภคมาร่วมใจกันเปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวีอยู่ภาคไหนก็ดูดีเจ้าเหนือเปลี่ยนแล้วกะเจ้าชัดแต่เจ้าชาวอีสานเปลี่ยนแล้วสัตว์บ่สัตว์ร้ายหลายภาคกลางล่ะชัดไหมจ๊ะภาคเสียงชัดแจ๋วเลยจ้าคนตายล่ะติดแล้วไหมติดแล้วฝนตกก็ชัดนี่
ร่วมใจเปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวีกันวันนี้คมชัดดูฟรีดูดีทั่วไทยเย้ครับครับไปแล้วพี่จอกนะครับเครื่องเบญจรงค์ที่ประเทศไทยทำนานหรือยังครับหรือตั้งแต่สมัยอะไรบ้างครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาก็เริ่มมีการสุโขทัยใช่เริ่มมีการผลิตพวกเครื่องเคลือบสักขาโลกก่อนครับแต่ตอนแรกมาจากประเทศจีนใช่ครับมาจากประเทศจีนเพราะประเทศจีนเป็นผู้ผลิตเครื่องเคลือบแรกๆของโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมเครื่องเคลือบของไทยส่วนใหญ่จะได้อิทธิพลมาจากประเทศจีนใช่แล้วล่ะครับเบญจรงค์แรกเริ่มมีต้นกำเนิดในประเทศจีนประมาณปลายพุทธศตวรรษที่20ครับเป็นเครื่องถ้วยที่มีการลงสีที่พื้นและลวดลายเครื่องปั้นดินเผาเคลือบที่เขียนลายด้วยวิธีลงยาหรือสีผสมเคลือบในอดีตใช้การสั่งทำที่ประเทศจีนโดยช่างไทยออกแบบลวดลายให้ได้รูปลักษณ์ที่เป็นแบบไทยได้รับความนิยมตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนเครื่องถ้วยลายน้ำทองได้รับความนิยมมากในสมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันครับส่วนขั้นตอนการทำจะมีความยากขนาดไหนตามที่ชื่อเกรกและคุณโจ๊กไปชมกันเลยครับถึงแล้วพี่โจ๊กนะครับที่นี่ที่ไหนครับอ๋อที่นี่เป็นที่หล่อแบบผลิตภัณฑ์ครับหล่อแบบรูปทรงพวกนี้ก่อนที่จะไปทำเครื่องเคลือบศิลาดลหรือว่าเบญจรงค์ครับอันนี้เป็นดินยังไม่ได้เผานะครับแล้วดินมาจากไหนครับอ๋อดินนี่เราสั่งมาจากลำปางครับลำปางไกลมากใช่ครับลำปางเป็นดินที่ดีที่สุดครับเราใช้ดินมาปั่นกับโซเดียมแล้วก็น้ำครับประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็เทใส่แม่พิมพ์แบบนี้ครับมันมีหลายแบบนะใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นที่เราเพิ่งเทไว้ลองแกะดูก็ได้เปิดได้ใช่ไหมเปิดได้ครับเปิดได้ก็ค่อยเปิดครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแตกหักได้ตื่นเต้นอยู่นะครับครับผมก็ไม่ยากเลยที่เปิดเลยใช่ครับแต่ว่าต้องทิ้งไว้2ชั่วโมงนะครับถึงจะแกะได้ต้องรอ2ชั่วโมงใช่ครับให้มันแห้งก่อนมันแห้งหรือเปล่าแห้งแล้วครับแกะได้แล้วครับอันนี้เป็นหัวโคนครับแล้วพอได้แบบนี้แล้วนะฮะแล้วต่อนะครับเราจะทำอะไรอ๋อเราต้องนำไปเผาครั้งที่1ครับเผาอีกครั้งหนึ่งใช่ครับแล้วก็นำไปชุบเคลือบแล้วก็เผาอีกแล้วเราจะวาดด้วยนะครับใช่ครับผมเราจะวาดด้วยลงสีด้วยครับป่ะครับผมถ้าเราเผาครั้งที่1เราจะได้แบบนี้นี่คือเผาแล้วนะครับจากดินธรรมดาแบบนี้เห็นแล้วนะครับสีไม่เหมือนกันเห็นไหมจะเป็นสีขาวนี่นะครับดินขาวเห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำไปชุบเคลือบอันนี้ก่อนวาดใช่ครับทำเครื่องเบญจรงค์นะครับเราจะเขียนบนเครื่องขาวเครื่องขาวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำไปเขียนลายที่เป็นลายเบญจรงค์ลงไปครับเดี๋ยวเราไปที่ห้องเขียนลายกันเลยไหมครับได้ครับจะได้ลองเดี๋ยวอยากลองวาดรูปนะได้ครับผมวาดไม่เป็นนะครับบอกไปเลยจะลองดูครับผมได้ครับอันนี้แหละครับชื่อห้องอะไรครับอันนี้เป็นห้องสำหรับการเขียนลายเบญจรงค์ครับครับแล้วก็คือเราเคลือบเสร็จแล้วนะฮะเราก็มาตกแต่งเคลือบก็คือการเขียนลวดลายเบญจรงค์ลงไปนะครับนี่ครับอย่างด้านนี้ครับมีหลายสีนะครับใช่ครับมีหลายปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็น5สีแล้วครับเราจะใช้สีมากกว่า5สีมีสีอะไรบ้างครับก็จะมีสีเหลืองครับอันนี้จะมีสีพูนะครับสีเขียวแก่สีแดงหมากสุกสีน้ำเงินสีส้มสีฟ้าสีขาวฟ้าอมเขียวและสีดำอย่างที่ทราบกันดีครับว่าเบญจรงค์มาจากสี5สีได้แก่ขาวเหลืองดำแดงเขียวหรือครามต่อมามีการเสริมเติมสีอื่นๆหลากหลายขึ้นโดยสีที่นำมาเขียนลงบนภาชนะเครื่องเคลือบขาวนี้จะเป็นสีประเภทบนเคลือบครับเรียกว่าสีเซรามิกใช้เฉพาะงานบนเคลือบเท่านั้นในอดีตเราได้สีจากหินเปลือกไม้ใบไม้แต่ในปัจจุบันได้มาจากวิทยาศาสตร์เกือบทั้งหมดแล้วล่ะครับเราช่างคนนี้นะครับกำลังวาดอะไรบ้างครับกำลังลงสีครับอันนี้เป็นลายบัวราชินีครับอันนี้เป็นสินค้าที่ลูกค้าแจกในงานแต่งงานครับแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์มีบัวมีปลาแล้วก็มีน้ำเขามีเห็นแล้วนะมีปลาใช่มีปลาแล้วก็มีดอกบัวใบบัวแล้วก็มีน้ำครับ
ป็นลายไทยแล้วในการวาดใช้เวลานานหรือมันขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ลวดลายครับอย่างชิ้นเนี้ยก็จะไม่นานมากก็ทำประมาณ2 วัน 2 วันใช่ครับอย่างถ้าชิ้นใหญ่ก็เป็นเดือนเป็นเดือนก็มีใช่ครับนานมากนะครับใช่ครับผมคือการวาดเนี่ยนะฮะจะใช้อุปกรณ์แบบนี้เมื่อก่อนจะใช้พุกันแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเราต้องการเส้นที่คมแล้วก็รวดเร็วครับจะใช้เรียกว่าเป็นเข็มฉีดยาครับตัดปลายออกแล้วก็มาเขียนลงบนภาชนะแบบนี้ครับการเขียนลายบนเครื่องเบญจรงค์จะเริ่มจากการเขียนบนทองครับเพื่อเป็นเส้นนำลายก่อนหากเป็นลายที่ละเอียดเช่นลายประเพณีไทยจะต้องมีการลอกลายหรือว่าร่างเส้นบนพื้นผิวของเครื่องขาวก่อนครับจากนั้นก็ลงลายน้ำทองทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็นำมาลงสีตามลายที่เขียนทองไว้ครับผมอยากลองนะครับแต่พูดก่อนนะครับวัดไม่เป็น มีปัญหาหรือเปล่าเลยหรือขออนุญาตลองไม่เป็นลงสีนะครับสามารถทดลองได้ครับมาลองดูนะครับทิชเกรกเล่นออกตัวว่าไม่ถนัดงานด้านศิลปะไว้ก่อนแบบนี้อยากจะรู้แล้วสิครับว่าลีลาการจับปลายผู้กันวาดลวดลายลงบนเครื่องเบญจรงค์จะรุ่งหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันครับฉันมาเริ่มต้นที่นี่เพื่อที่เดินตามอุดมการณ์ของฉันเห็นมีปวดตาอะไรเป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วเจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะมีอะไรก็ติดต่อผมมาแล้วครับหมอขอบคุณนะฉันดีใจที่ชาวบ้านได้เติมเต็มโอกาสที่จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีส่วนตัวฉันก็ได้เติมเต็มอุดมการณ์ที่ฉันตั้งใจไว้เพราะการเติมเต็มโอกาสของคนไทยคือหน้าที่ของพวกเรา USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช.อันนี้เป็นฝาของแก้วนะครับอันนี้คือที่เขาลงเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เผานี่คือพุกันอันนี้จะเป็นถ้วยสีนะครับเราต้องมีการบดสีก่อนสีนี้จะได้เนียนออกมาสวยงามถ้วยนี้เรียกว่าโกรงบดยานะครับแต่เราใช้บดสีแล้วลงสีนะครับใช่ครับแล้วก็ลงแค่ไหนนะครับนิดเดียวหรือนี่ครับเอาลึกๆเราต้องป้ายกับศาสตร์ด้วยวิธีการลงนะครับตั้งพุกันตรงๆครับแล้วก็ครับเอาแบบตรงๆแล้วตรงๆแบบนี้ครับลองดูครับครับเลือกไม่เป็นไรครับแหมดูท่าทางช่างสมัครเล่นอย่างที่เชื่อเกรกจะชอบแล้วก็ตั้งใจเรียนการลงสีมากๆเลยนะครับฮู้ทำยากจริงๆดีไหมครับดีครับพูดแรกพูดเล่นหรือเปล่าพูดจริงครับพูดจริงเนี่ยครับฟังแรกในชีวิตนะครับแต่ต้องอดทนใช้เวลาใช้เวลาใช่ครับรีบไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้แน่นอนนะครับใช่ครับต้องวันละลงสีได้กี่ชิ้นนะครับถ้าเป็นฝาเนี่ยก็หลายสิบชิ้นครับเพราะว่าเป็นงานที่ง่ายๆครับอันนี้ถือว่าไม่ได้ยากมากหลายค่อนข้างน้อยไม่ได้ยากมากใช่ครับถือว่าเป็นงานง่ายๆครับสวยไหมครับครั้งแรกในชีวิตที่ต้องสีปกติไม่ได้วัดรูปวัดไม่ได้ครับแต่รู้สึกว่าลงสีการลงสีนะครับสบายสบายครับไม่ได้คิดมากแค่
อดทนเราทำครับทำเรื่อยๆใช่ฮะเราอีกไม่นานจะเสร็จขายได้นะครับชิ้นนี้จะมีโปรจะลดราคา ลงสีเสร็จแล้วนะครับเราต่อพี่เราต้องนำเข้าเตาเผาครับเป็นเตาฟอกไฟฟ้าสำหรับเผาเครื่องเบญจรงค์ครับครับจะอยู่ด้านหลังเมื่อลงสีเบญจรงค์กันเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็นำเบญจรงค์เข้าเตาเผาที่มีความร้อนถึง800องศาเซลเซียสเฮลโหลสวัสดีครับพี่โจกตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอันนี้เป็นห้องสำหรับการเผาหรืออบเครื่องเบญจรงค์นะครับให้มันสุกเงางามครับอันนี้จะเป็นเตาเผาไฟฟ้าครับใช้กดไฟฟ้าใช่แต่สมัยก่อนจะมีอะไรบ้างเป็นเตาฟืนครับเผาทีนึง 2-3 วันแต่เดี๋ยวนี้เผาแค่ 8-10 ชั่วโมงก็ได้แล้วครับเมื่อเราได้ชิ้นงานแบบนี้นะครับเราก็จะวางเข้าไปเลยครับแล้วในเตาอบนะครับจะมีหลายชั้นใช่ครับเป็นชั้นวางขึ้นมาซ้อนกันครับเพราะว่าเตาเผาเบญจรงค์จะไม่ใหญ่มากแต่ประมาณนี้ครับแค่นี้เดี๋ยวไม่ได้ใหญ่มากใช่แต่จะมีหลายชั้นใช่ครับแต่กว่าจะเต็มเตานี้ก็ทำเป็นอาทิตย์นะครับอ๋อถ้าปิดฝาทั้งวันทั้งหมดนะครับจะเกิดอะไรขึ้นตัวน้ำทองก็จะไม่เงาครับเพราะว่าจะมีขมเหลาแล้วก็มีไอ้น้ำไปเกาะกับน้ำทองเราจะปล่อยให้เขาเย็นตัวประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงต้องรอค่อยเปิดเตาครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเปิดหมดเลยนะกระเบื้องของเราจะแตกเลยงานจะเราจะเสียต้องใช้เวลาในการเปิดเตาด้วยเผาเสร็จแล้วเราทำอะไรอีกหรือเสร็จเผาเสร็จแล้วเราต้องมีการตรวจเราจะมีการตรวจสอบให้เลยครับใช่ครับตรวจสอบชิ้นงานว่ามันเรียบร้อยไหมมีตำหนิอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับลงสีครบไหมถ้าลงไม่ครบเราต้องไปซ่อมก็คือการลงสีใหม่แล้วก็มาเผาใหม่ไปลงสีอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งแล้วก็เผาอีกรอบหนึ่งครับแต่อันนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็เช็คดูแล้วก็ความสะอาดแล้วก็ส่งลูกค้าได้หรือจำหน่ายที่หน้าร้านได้เลยครับกว่าจะได้เบญจรงค์แต่ละชิ้นต้องใช้เวลาและความละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนตั้งแต่รูปทรงลวดลายและการลงสีจากสองมือและหัวใจของช่างชำนาญงานในความวิจิตรบรรจงแต่งแต้มสีสันลงบนเครื่องเบญจรงค์จนกลายเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีความสวยงามและโดดเด่นส่วนมากผลิตเป็นเครื่องใช้ประเภทจานชามโถจานเชิงช้อนกระโถนกาน้ำชุดถ้วยชามซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบเพิ่มมากขึ้นตามลักษณะการใช้ประโยชน์ส่วนลายที่นิยมกันก็คือลายกนกลายพุ่มเข้าบินลายเทพนมนรสิงห์โดยเฉพาะเครื่องเบญจรงค์ลายน้ำทองที่มีความงดงามแสดงถึงเอกลักษณ์ของไทยได้เป็นอย่างดีครับและไม่ว่ารากฐานจะมีจุดเริ่มต้นจากแดนไกลแต่ปัจจุบันเบญจรงค์คือสัญลักษณ์ของหัตถศิลป์ไทยอันงดงามและเอกลักษณ์ความเป็นไทยจนกลายเป็นเครื่องเคลือบสีที่มีชื่อเสียงระดับโลกครับพี่โจงนะครับวันนี้เราเห็นว่าวิธีการทำเครื่องเป็นจรงนะครับตั้งแต่ปั้นดินเลยนะครับครับถึงลงสีแล้วเผาในเตาอบนะครับแล้วชิ้นของผมนะครับนี่แหละจะบอกว่าสวยนะครับใช่ครับแล้วพี่โจงว่ายังไงครับเป็นยังไงก็สวยครับประมาณนี้นะครับเวลาเสร็จทั้งหมดนะครับจะเป็นอย่างนี้จะมีแก้วมีฝาแล้วมีจานมาด้วยนะครับใช่ครับแต่ว่าผมก็มีญาติที่ประเทศอื่นนะครับครับต่างประเทศอยากได้ของที่ระลึกนะครับฮะจะแนะนำว่าอะไรครับครับเป็นพวกโถนะครับอันนี้จะบ่งบอกถึงความเป็นไทยสูงมากเป็นลายไทยด้วยอันนี้ก็เรียกว่าโถจุกชั้นครับอันนี้นี่ขึ้นเป็นจรงนี่ถ้าคิดถึงก็เป็นทรงนี้ครับเรียกว่าโถจุกชั้นแล้วก็มีความเป็นไทยความโบราณใช่ครับมีความเป็นไทยสูงมากเกือบ 100% แล้วก็มีความเป็นทรงโบราณด้วยสุดยอดนะครับใช่ครับทรงนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วข้างล่างมีอะไรเห็นมีอ๋ออันนี้เป็นชื่อของที่บ้านครับเป็นบ้านเบญจรงค์บางช้างทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของทางบ้านเราครับแสดงว่าเป็นของแท้นะครับใช่ครับผมเป็นของแท้ครับแล้วใบนี้ผมทำเองนะครับเปล่าครับแต่ประทับใจมากครับผมแล้วต้องขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ได้ความรู้ครับแล้วผมจะกลับมาอีกนะครับลอง
ทำเราเป็นผู้ช่วยนะครับครับผมได้ครับยินดีครับขอบคุณมากนะครับครับผมไม่ได้เป็นผู้ช่วยนะครับก็ช่วยได้นะครับครับแล้วถ้าสนใจเรียนรู้วิธีการทำเครื่องเบญจรงค์ติดต่อบ้านเบญจรงค์ได้ยังไงพี่จ๊อกครับผมสำหรับบ้านเบญจรงค์บางช้างที่เกิดศิลาโดนะครับอยู่ที่อำเภอพะวาครับครับห่างจากตลาดน้ำอำเภอพะวาเพียง5นาทีครับแค่นี้นะครับ5นาที5นาทีจากตลาดน้ำอำเภอพะวาครับเดินได้เลยครับใช่ครับหรือว่าโทรมาก็ได้ครับ0897462433ครับอันนี้เป็นเบอร์ผมเลยครับแล้วพี่โจมารับเองนะครับครับผมยินดีครับยินดีให้ความรู้ครับกับประชาชนทั่วไปและก็น้องๆทุกท่านนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดสมุทรสงครามครับในการผลิตเครื่องเบญจรงค์ครับขอบคุณมากนะครับแต่ก่อนจบเลยครับขอชิ้นนี้ได้ไหมครับได้ครับผมยินดีครับโอ้ขอกลับบ้านได้ไหมครับได้ครับกลับเลยนะฮะโอ้โหได้ของฟรีแล้วนะครับก่อนกลับบ้านนะครับถ้าคุณมีเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับวัฒนธรรมภูมิปัญญาหรือประเพณีไทยบอกผมไปเลยนะครับใน Facebook Page ลุยสยามแล้วผมจะรีบไปทันทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับเจอกันนะฮะเบญจรงค์ของไทยเป็นงานศิลปะหรืองานหัตถศิลป์ชั้นสูงมีความละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนด้วยความวิจิตรศิลป์ที่ถูกแต่งแต้มสีสันลงบนเครื่องเคลือบดินเผาของช่างชำนาญงานที่ถ่ายทอดออกมาจากภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่นเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกในปัจจุบัน